วัสดีค่ะปังมากปังไม่ไหวตั้งแต่เรียนจบมาก็คือเป็นไงบ้างครับก็โอเคนะคะก็ได้ทำงานหลากหลายเนาะแต่ว่างานในโหราศาสตร์ก็ยังทำอยู่งานคอนเทนต์อินฟูจัดรายการอะไรเงี้ยก็ยังทำอยู่ค่ะแล้วก็งานด้านวิชาการแล้วก็เพิ่มเข้ามาก็คืองานด้านการเมืองล่าสุดมีคนพูดถึงแม่อีกแล้วกับคุณโมล่าเพราะว่าต้นปีแม่ไปทักนางว่าจะแบบปีนี้มีความรักนะปีนี้มีความรักแน่นอนซึ่งตอนที่ทักนี้คือต้องบอกว่าดูจากออร่าดูจากพื้นดวงเพราะจริงๆเนี่ยดวงเบลล่าเนี่ยเราขออนุญาตแฟนคลับนะคะซึ่งดวงน้องอ่ะดวงดีอยู่แล้วแล้วก็น้องเป็นคนที่น่ารักเนาะเวลาเราเห็นดวงน้องเราก็จะบอกอุ๊ยดวงช่วงนี้เนี่ยถ้าไม่อย่างนี้นะมีเกณฑ์เลิกนะมันก็เกิดขึ้นน้องจะดังจากตรงนี้น้องก็ดังเปี้ยงแล้วรอบล่าสุดเมื่อต้นปีเนี่ยรู้สึกว่าดวงปีน้องอ่ะน้องมีโอกาสที่จะเกิดความรักครั้งใหม่แล้วจริงๆดวงน้องอ่ะต้องคบกับคนนอกวงการนี่แม่ก็ทักแล้วโปรไฟล์ดีแต่ไม่คิดว่าโปรไฟล์จะดีขนาดนี้ไม่ออกป่ะเจอน้องแล้วแม่พูดไปเลยไหมคะหรือว่าแบบไม่ได้เจอน้องเลยเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยนักข่าวมาถามว่าดาราคนไหนที่มีโอกาสที่จะแบบมีใครบ้างอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าปีนี้มีใครปังบ้างก็มีดาวิกาจะได้ร่วมงานกับต่างประเทศนะนางก็ไปจีนเนาะแล้วเบลล่ารานีเนี่ยแม่ก็บอกว่าแม่เนี่ยจะไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยต้องพูดเบลล่ารานีเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะมีความรักทุกคนบอกจริงเหรอแม่เขาบอกเขาจะไม่มีความรักนะบอกปีนี้น้องมีโอกาสที่ความรักเด่นมากแล้วมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่เจอคนนอกวงการที่ดีมากๆโปรไฟล์ดีฉันก็ไม่คิดว่าดีขนาดนี้ปังเลยไงค่ะก็ยิงก็ยินดีเนาะด้วยนะคะยินดีกับน้องเพราะว่าจริงๆก็เห็นน้องมาหลายๆปีก็รู้สึกว่าน้องควรจะได้แบบคนที่ดีแล้วก็ดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสำหรับเบลล่าเองแล้วหลังจากนี้ล่ะแม่ดูไปเลยจะยังไงต่องานจะปังไหมตอนนี้ความรักดีแล้วปังไหมงานจะปังไหมสำหรับเบลล่าของเบลล่าเนี่ยนะแม่มองนะว่าดวงเบลล่าเองเนี่ยถ้าคบกับคนนอกวงการเนี่ยคืออันเนี้ยโอเคแหละอย่างที่สองก็คือไม่ควรที่จะไปเปิดอะไรเยอะรู้ละว่ามีแฟนแต่ไม่ต้องปิดหรอกแต่หมายถึงว่าแต่ไม่ต้องไปพูดถึงเยอะก็คือเหมือนแบบไปไหนมาไหนด้วยกันปกติอะไรเงี้ยไม่ต้องไปอย่าไปโฟกัสมากโฟกัสการงานแล้วจะลุ่งมากงานของน้องเองปีนี้ก็ยังรู้สึกว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จเดินสายรับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะได้ร่วมงานกับต่างประเทศช่วงปลายปีนี้ก็ยังจะเห็นงานน้องต่างประเทศอยู่นะฮะแล้วก็น่าจะคนนี้น่าจะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันได้ดีจับตามองปลายปีเวลาอาจจะโกอินเตอร์คอนเฟิร์มมาแล้วจากแม่โกอินเตอร์แน่นอนค่ะปีหน้าดวงนางก็ยังเป็นขึ้นไปบนฟ้าละค้างฟ้าละไม่ลงแน่นอนคือดวงน้องน่าจะอยู่แบบตัวท็อปแล้วค่ะปีหน้าก็ยังท็อปอยู่ก็ยังจะมีงานเยอะงานยังให้เห็นอยู่แล้วงานที่น้องออกมาแต่ละงานมีคุณภาพทุกอันก็ยังเลิศอยู่นะคะขอบคุณแม่มากขอบคุณค่ะ